สควีเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยประวัติศาสตร์ที่พึงสร้างรวมบทความเกี่ยวกับกรณี14ตุลาและ6ตุลาโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุล อ่านโดย SQ Stay Quiet เสียงในความเงียบป่วยอึ้งพาก่อนสล้างบุญนาคทานินไกลวิเชียนหนังสือพิมพ์มติชนรายวันฉบับวันเสาร์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมา 2,542ได้ตีพิมพ์ข้อเขียนของพลตำรวจเอกสลาบุญนาคอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจเกี่ยวกับบทบาทของเขาในเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2,519โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอาจารย์ป่วยเนื้อหาสำคัญก็เพื่อจะแก้ข้อกล่าวหาซึ่งเป็นที่ท,ทราบกันอย่างแพร่หลายว่าพลตำรวจเอกสลางได้ใช้ความรุนแรงกับอาจารย์ป่วยในระหว่างที่อาจารย์กำลังพยายามเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อนีการตามล่าของพวกกำลังจัดตั้งฝ่ายขวาในวันนั้นการแก้ตัวในเรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่พลตำรวจเอกสล้างเคยทำมาก่อนในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้และที่สำคัญสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ปรากฏการที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวนับตั้งแต่ประมาณอดีรกสานซึ่งให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ปี2520ว่า6ตุลาเป็นอุบัติเหตุทางการเมือง ถึงจำลองสีเมืองซึ่งออกมาปฏิเสธในปี2531เมื่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ6ตุลาของเขาถูกเปิดเผยออกมาว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้มีการฆ่านักศึกษาแต่อย่างใดถึงมนัสสัตยรักษ์ในข้อเขียนที่ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์เมื่อ3-4ปีก่อนซึ่งมีเนื้อหาในลักษณะคล้ายกับข้อเขียนของสลังในครั้งนี้มากถึง ดูเหมือนว่าทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับพตุลาในลักษณะที่เป็นผู้กล่าวหาขบวนการนักศึกษาและสูนิสิทต์อาจารย์ป่วยและธรรมศาสตร์ในสมัยนั้นจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะเอาตัวออกห่างจากเหตุการณ์ให้มากที่สุดราวกับว่าพวกเขากำลังตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาจากสังคมไทยเสียเองแล้วสลางบุญนาเขียนว่าประมาณสองทุ่มได้รับวิทยุสั่งการโดยตรงจากพลตำรวจตรีสงวนคล่องใจ ผู้บังคับการกองปราบให้รีบเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองโดยด่วนที่สุดเพื่อป้องกันช่วยเหลือดอกเตอร์ป่วยให้รอดพ้นจากการทำร้ายของกลุ่มประชาชนพวกนวพลและกระทิงแดงให้ได้จึงได้รีบเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งรีบคืนไปอากาศยานขาออกชั้นสองเมื่อคืนไปพบกลุ่มชนไม่สามารถแยกพวกได้ยืนอยู่ที่อาคารขาออกด้านนอกซึ่งสามารถมองทะลุกระจกไปถึงจุดตรวจของตรวจคนเข้าเมืองได้ ทันใดนั้นได้รับรายงานทางวิทยุว่ารถเบนซ์รุ่น450รุ่นใหม่ที่ขอยืมมาจากพ่อตาเพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสารเนื่องจากเป็นรถที่ติดโทรศัพท์อยู่ในรถได้ถูกทุบตีทั้งคันเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นรถของดรป่วยผมจึงรีบไปดูที่ดรป่วยที่กำลังโทรศัพท์อยู่โดยบอกว่าอาจารย์ครับเข้าไปโทรข้างใน พูสองครั้งท่านก็ยังพยายามต่อโทรศัพท์อยู่ผมจึงปัดโทรศัพท์จากมือท่านและกระชากท่านเพื่อนำเข้าไปในห้องของท่าอากาศยานเมื่อเข้าไปในห้องและเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงได้กราบท่านและแนะนำตัวว่าผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านที่ธรรมศาสตร์ที่แสดงกริยารุนแรงกับอาจารย์ก็เพื่อแสดงให้กลุ่มพลังข้างนอกเข้าใจว่าผมไม่ใช่พวกเดียวกับอาจารย์ดตรป่วยได้บอกกับพวกผมและเจ้าหน้าที่ที่ท่าอากาศยานสุนลกากรตอมว่าที่ต้องโทรก็เพราะไม่มีเงิน ติดตัวมาเลยต้องการติดต่อสถานทูตอังกฤษช่วยติดต่อที่บ้านให้เอารถมารับเจ้าหน้าที่หลายนายที่บอกว่าผมเป็นลูกศิษย์ก็มีหลายคนรวบรวมเงินมพอพยาจารย์ท่านก็รับไปเมื่อเจ้าหน้าที่เช็คตั๋วเครื่องบินเสร็จนำทำคืนเครื่องสักพักก็ได้รับรายงานว่านักบินไม่ยอมบินท่าอาจารย์เดินทางเที่ยวนี้จึงพร้อมกับอาจารย์กลับลงมาเมื่ออาจารย์ลงจากเครื่องบินดรวัฒนาเคียววิมลและนายทหารหลายคนได้มารับตัวอาจารย์ไป หนังสือพิมพ์มติชนฉบับเดียวกันได้ตีพิมพ์ข้อเขียนของจรอ,อึ้งภากรบุตรชายคนโตของอาจารย์ป่วยซึ่งกล่าวว่าหลังจากอาจารย์นี้ไปถึงอังกฤษได้ในที่สุดแล้วเหตุการณ์ที่คุณพ่อเล่าให้ฟังมากที่สุดเป็นช่วงระหว่างมาถึงดอนเมืองกำลังจะออกจากเมืองไทยมีลูกเสือชาวบ้านกลุ่มนวพลติดตามคุณพ่อแล้วก็มีคุณสล้างไปใช้มารยาทไม่ดีต่อคุณพ่อตอนนั้นคุณพ่อจะโทรศัพท์ไปหาองคมนตรีท่านหนึ่งคุณสล้างเข้ามากระชากโทรศัพท์ ขอให้สังเกตว่าเหตุการณ์ที่ดอนเมืองฟังอยู่ในความทรงจําของอาจารย์ป่วยถึงขนาดเป็นเหตุการณ์ที่อาจารย์เล่าให้ลูกฟังมากที่สุดและตามการเล่าของอาจารย์นั้นไม่มีการกล่าวถึงข้ออ้างของสลางที่ว่าเมื่อเข้าไปในห้องและเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงได้กราบท่านที่ได้แสดงกิริยารุนแรงกับอาจารย์เลยหากสลางได้กลับขอโทษจริงอาจารย์ป่วยก็น่าจะกล่าวถึงบ้าง ถ้าให้เลือกระหว่างอาจารย์ป่วยกับสล้างบุญนาคว่าใครพูดความจริงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดอนเมืองผมเลือกอาจารย์ป่วยโดยไม่ลังเลโปรดสังเกตด้วยว่าหากตำรวจไทยจะใช้ตักกะแบบเดียวกับสล้างในอนาคตหากมีผู้ต้องหาคนใดถูกนำตัวไปทำแผนประทุษกรรมแล้วมีฝูงชนพยายามเข้ารุมประชาธันตำรวจก็ควรทำร้ายผู้ต้องหาเสียเองในนั้นเพื่อหลอกฝูงชนว่าเป็นพวกเดียวกัน ผมตระหนักดีว่าตัวอย่างที่เพิ่งยกมานี้ใช้ไม่ได้เพราะอาจารย์ป่วยไม่เคยตกเป็นผู้ต้องหาใดๆซึ่งทําให้พฤติกรรมของสลางตามที่เจ้าตัวอ้างไว้ยิ่งแย่ขึ้นไปอีกถ้าประเทศไทยปกครองด้วยกฎหมายสลางต้องถูกดําเนินคดีทานใช้กําลังทําร้ายอาจารย์ป่วยอย่างแน่นอน เมื่ออาจารย์ป่วยออกนอกประเทศไปแล้วคณะรัฐประหาร6ตุลาคม2519ที่เรียกตัวเองว่าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินได้แต่งตั้งให้หนายทานินไกลวิเชียนเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีตามคำบอกเล่าของทานินเองเขามีส่วนร่วมในการวางแผนรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นปี2519โดยเป็นผู้ร่างแผนแม่บท Master Plan ส,สำหรับนำมาใช้หลังการรัฐประหารแม้แต่คำว่าการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน เขาก็เป็นผู้ร่วมคิดขึ้นดูคำสัมภาษณ์ทานินไกลวิเชียนในหนังสืออำนาจบุคลิกภาพและผู้นำการเมืองไทยของศาสตราจารย์ยศสันตสมบัติการถูกบังคับให้ออกจากราชการของอาจารย์ป่วยและการขึ้นสู่อำนาจของทานินจากเหตุการณ์เดียวกันภูมิหลังบางอย่างของทั้งสองที่เหมือนกันซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปทำให้มีการเอ่ยถึงทั้งคู่ในเชิงเปรียบเทียบ ที่ผมจำได้การเอ่ยถึงดังกล่าวเป็นไปอย่างผิวเผินประเภททั้งคู่เคยเรียนธรรมศาสตร์เหมือนกันเคยไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเหมือนกันมีภรรยาเป็นคนยุโรปเหมือนกันอะไรทํานองนี้การถึงแก่กรรมของอาจารย์ป่วยทําให้ผมอดเปิดหนังสือที่เกี่ยวกับทานิงไกลวิเชียน ดูเปรียบเทียบกับเรื่องราวของอาจารย์ป่วยที่กำลังมีการพูดถึงในขนาดนี้ไม่ได้และก็พบว่ามีความเหมือนความแตกต่างที่น่าสนใจมากกว่าที่ผมเคยรู้มาก่อนข้อมูลเกี่ยวกับทานินต่อไปนี้ทั้งหมดมาจากหนังสือของยศเล่มดังกล่าวทานินเกิดหลังป่วย10ปีพอดีป่วย 9. มีนาคม2459ทานิน5เมษายน2470แต่เช่นเดียวกับป่วยเขามีบิดาเป็นคนจีนชื่อในแฮ ธานินเป็นหนึ่งในพี่น้องหคนป่วย7คนครอบครัวของเขามีฐานะดีเป็นเจ้าของโรงรับจำนำและร้านค้าเพชรพลอยที่สมุทรปราการครอบครัวป่วยขายส่งปลาที่ตลาดน้อยฐานะไม่แน่ชัดแต่คงไม่ดีเท่าป่วยเรียนมัธยมโรงเรียนฝรั่งคืออสัมชันมีน้ำซ้ำยังอยู่แผนกภาษาฝรั่งเศสซึ่งเขาทำคะแนนได้ยอดเยี่ยมเรียนจบได้เป็นครูที่โรงเรียนตั้งแต่อายุ17 ใช้เวลาว่างจากการเป็นครูเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปด้วยท่านินเรียนโรงเรียนวัดสเกตแล้วย้ายไปโรงเรียนสวนกุหลาบสมัยเด็กๆผมขี้เกียจมากไม่ชอบเรียนแม้ว่าการเรียนของผมจะอยู่ในเกณฑ์ดีปุ้ยจบธรรมศาสตร์ในปี2480แล้วได้ทุนรัฐบาลไปเรียนด้านเศรษฐศาสตร์และการคลังที่ London School of Economics LSE ได้รับเกียรินิยมอันดับหนึ่งได้ทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ในปี2490 เมื่อจบส่วนกุหลาบแล้วทานินเข้าเตรียมธรรมศาสตร์ในปี2480เรียนวิชากฎหมายจนจบปริญญาตรีในปี2491แล้วเดินทางไปเรียนต่อวิชากฎหมายที่ LSE เข้าใจว่าด้วยทุนส่วนตัวตามความปรารถนาของมารดาที่ต้องการให้ลูกชายคนเดียวไปชุบตัวที่เมืองนอกจบนิติศาสตร์บัณฑิตในปี2496และเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษในปีต่อมาจึงเดินทางกลับประเทศไทย เคยรับราชการในกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณจนได้เป็นผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2502เป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ในปี2507และเป็นอธิการบดีในที่สุดธานินเริ่มรับราชการในกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาจนเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีในปี2504ธานินเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อต้อนตานคอมมิวนิสต์ ที่โรงเรียนสงครามจิตวิทยากระทรวงกลาโหมจนได้กลายเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านลัทธิคอมมิวนิสต์ของโรงเรียนดังกล่าวนับตั้งแต่พุทธศักราช2504เป็นต้นมาอาจารย์ธานินได้เริ่มเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงของผู้ที่ทำงานด้านความมั่นคงและอนุรักษ์นิยมในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักต่อต้านคอมมิวนิสต์คนสำคัญขอให้สังเกตว่าป่วยตัวเป็นหนุ่มอายุ20-35ถึงในช่วงระหว่างสงครามโลกสองครั้งเมื่อเกิดเศรษฐกิจต,ตกต่ำทั่วโลก เกิดการแพร่หลายของความคิดแบบรัฐเขาแทรกแสงเศรษฐกิจเพื่อช่วยคนจนเป็นสมัยเริ่มแรกของคณะราษฎรที่ความคิดประชาธิปไตยและรัฐสภาย,ยังมีพลังการปฏิวัติ2475เริ่มขึ้นเมื่อป่วยอายุ15ปีและเขารวมขบวนการต่อต้านฝ่ายฟาสซิสต์เมื่อเกิดสงครามขณะที่ทานินโตเป็นหนุ่มในช่วงเริ่มต้นสงครามเย็นเมื่ออเมริกากอกระแสแอนตี้คอมมิวนิสต์ขึ้นทั่วโลกและหลังรัฐประหาร2490 เมื่อไทยตกอยู่ใต้อำนาจรัฐตำรวจของเผ่าซียานนและเริ่มชีวิตราชการพอดีกับการขึ้นสู่อำนาจของสรดิ์ป่วยออกนอกประเทศวันที่6ตุลาคม2519เซนนโหหิตในสมองแตกในปีต่อมาทานินได้รับแต่งตั้งเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีในวันที่6ตุลาคม2519ถูกรัฐประหารออกจากตำแหน่งวันที่20ตุลาคม2520และได้รับโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีจนปัจจุบัน ผมทราบข่าวการถึงแก่กรรมของอาจารย์ป่วยด้วยความรู้สึกที่สะเทือนใจอย่างรุนแรงเพราะการตายของอาจารย์ชวนให้นึกถึงความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่ว่าในบรรดาคนที่ทำผิดต่ออาจารย์ต่อผมและเพื่อนๆในขบวนการนักศึกษาทำผิดต่อกฎหมายที่พวกเขาอ้างว่าเป็นผู้รักษาและเป็นตัวแทนเองบรรดาคนเหล่านี้ไม่เคยได้รับการลงโทษเลยแม้แต่น้อยหลายคนยังเป็นใหญ่เป็นโตให้เห็นกันอย่างชัดเจนอยู่ทุกวัน ปวยอึ้องพากอนปีเกิดลูกจีนหตุลาทุกคนกล่าวว่าป่วยอึ้องพากอนเกิดเมื่อวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2459รวมทั้งตัวอาจารย์ป่วยเองในปีพุทธศักราช2519อาจารย์เขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเลี้ยวหลังแลน้าเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระที่อาจารย์อายุครบ60ปี บรรดานักวิชาการที่ชื่นชมอาจารย์ก็ช่วยกันเขียนบทความแล้วรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มเพื่อเป็นเกียรติในวาระครบห้ารอบของอาจารย์ใช้ชื่อหนังสือว่ารักเมืองไทยมีสมบัติจันทราโวกและรังสรรค์ธนพรพันธ์นเป็นบรรณาธิการผมจำหนังสือทั้งสองเล่มได้ดีความจริงรักเมืองไทยแบ่งเป็นสองเล่มและก็จำา60ของอาจารย์ได้ดีเพราะในขณะนั้นการเมืองไทยกำลังอยู่ในภาวะตึงเครียดอย่างที่สุด วันเกิดของอาจารย์ในปีนั้นห่างจากวันครบกำหนดที่อเมริกาจะถอนทานทัพของตนออกจากประเทศไทยไม่ถึงสองสัปดาห์ขบวนการนักศึกษาซึ่งผมเป็นผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งได้ถือเอาการรณรงค์ให้ทานทัพต้องออกไปอธิปไตยจึงสมบูรณ์ เป็นงานหลักของทั่วทั้งขบวนการระดมพลครั้งใหญ่ไม้จะบีบให้อเมริกาทำตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ถอนทัพออกไปให้หมดภายในวันที่20มีนาคม2519ให้จงได้ขณะเดียวกันกำลังจัดตั้งของฝ่ายขวาต่างๆตั้งแต่กระทิงแดงถึงยังเตอร์ของจำลองสีเมืองกับพวกก็เร่งก่อกระแสต้านโจมตีขบวนการนักศึกษาอย่างหนัก ผู้ปฏิบัติงานของขบวนการถูกฆาตกรรมติดต่อกันอย่างลับและเปิดเผยถึงจุดสุดยอดเมื่ออามเรชัยยสะอาดอุปนายกองค์การนักศึกษามหิดลถูกมือปืนบุกยิงเสียชีวิตขณะออกค่ายและดรบุญสนองบุญโยธยาตอาจารย์สังคมวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลขาธิการพักสังคมนิยมแห่งประเทศไทยถูกมือปืนยิงเสียชีวิตขณะขับรถบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์วิภาวดีรังสิตปัจจุบัน วันเกิดปี60ของอาจารย์ป่วยซึ่งอยู่ในความทรงจำของผมเสมอมาในฐานะส่วนหนึ่งของปีที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ไม่อาจลืมได้เมื่อ3ปีก่อน2539ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งผมกลายมาเป็นอาจารย์คนหนึ่งจัดงานฉลองวันเกิดครบ80ปีให้อาจารย์ป่วยอย่างเงียบๆฉลองใหญ่ไม่ได้เพราะไปตรงกับช่วงพระราชพิธีอย่างหนึ่งพอดี ผมเกิดคิดขึ้นมาได้ว่าพุทธศักราช2459ที่ว่ากันว่าเป็นปีเกิดของอาจารย์นั้นประเทศสยามยังใช้ปฏิทินแบบเดิมซึ่งนับวันที่1เมษาเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะฉะนั้นเดือนมีนาคมของพุทธศักราช2459ถ้าเทียบกับปฏิทินปัจจุบันก็ต้องเป็นเดือนมีนาคม2,500เดือนมีนาคมพุทธศักราช2459ถ้าเทียบกับปฏิทินปัจจุบันก็ต้องเป็นเดือนมีนาคมพุทธศักราช2460 หมายความว่าถ้าอาจารย์ป่วยเกิดในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2459จริงอาจารย์ป่วยก็ควรจะอายุเพียง59ปีในปีพุทธศักราช2519เพียง79ในปี2539และ82ขณะที่ถึงแก่กรรมเมื่อสัปดาห์ก่อน ถ้าอาจารย์จะอายุ 60, 80และ83ตามลำดับในปีดังกล่าวอาจารย์ก็ต้องเกิดในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,458ไม่ใช่2,459ดังที่ทุกๆคนรวมทั้งอาจารย์เองเข้าใจที่น่าสนใจก็คือในบัตรประจำตัวนักศึกษาของอาจารย์ที่ London School of Economics ซึ่งหนังสือชีวประวัติของอาจารย์หลายเล่มเคยถ่ายภาพมาตีพิมพ์นั้นระบุว่าอาจารย์เกิดในเดือนมีนาคมปี1916ซึ่งสเทียบกับปฏิทินไทยในขนาดนั้นต้องเป็นปีพุทธศักราช2,458จริงๆถ้าเดือนมีนาคม2,459ฝรั่งจะต้องเทียบเป็นปี1,917ผมเกิดในปีพุทธศักราช2,501หมายความว่าเช่นเดียวกับคนอื่นๆในรุ่น ผมเป็นเด็กและโตเป็นวัยรุ่นขึ้นมาในสังคมไทยภายใต้เงาของอาจารย์ป่วยเพราะทุกครั้งที่เราจ่ายเงินซึ่งสมัยนั้นเป็นแบงก์มากกว่าเหรียญเราจะเห็นลายเซ็นชื่อของอาจารย์ในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเสมอในฐานะลูกจีนที่พ่อแม่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ชื่อของอาจารย์ยิ่งมีความหมายแก่ผมมากกว่าลายเซ็นในธนบัตรเพราะอาจารย์เป็นเสมือนฮีโร่ของครอบครัวผมยังจำได้ดีว่าเรื่องของอาจารย์เป็นตำนานสอนใจที่แม่คอยเล่าให้ฟังตั้งแต่ผมยังเด็ก ไม่ใช่ในฐานะของลูกจีนที่ได้ดิบได้ดีเท่านั้นอย่างพวกนายธนาคารทั้งหลายแต่ที่สําคัญที่สุดแม่จะพูดว่าให้ดูตัวอย่างป่วยอึ้งพาก่อนเป็นถึงผู้ว่าธนาคารชาติแต่ไม่เคยโกงกินเลยในความรู้สึกของพวกเราอาจารย์เป็นคนเดียวในบรรดาคนใหญ่คนโตของประเทศไทยสมัยนั้นที่มือสะอาดอาจารย์ป่วยเป็นความภูมิใจของเด็กลูกจีนอย่างเราอีกอย่างหนึ่งเพราะอาจารย์กล้าย,ยืนหยัดใช้ชื่อแบบเจคที่เตี๋ยตังให้ สมัยที่ผมโตขึ้นมาในยุคสริฐ์ถนอมความเป็นลูกเจ๊กเป็นปมด้อยอย่างหนึ่งอันที่จริงคําว่าเจ๊กเป็นคําที่ผมเกลียดมากที่สุดผมเปลี่ยนชื่อจีนที่ใช้สมัยเด็กๆเ,เป็นชื่อไทยและตั้งนามสกุลใหม่ให้เป็นไทยความจริงเป็นคําแขกและผมทะเลาะกับเตีย่ยตัวเองอย่างหนัก เมื่อเตีย่ยหรือผมที่ผมเรียกว่าอาปาพยายามบังคับให้ผมรักษาความเป็นจีนบางอย่างไว้หนึ่งในนั้นคือภาษาจีนซึ่งผมปฏิเสธที่จะเรียนแม่อป้าจะด่าว่าอย่างไรภาษาไทายของลือใช้ได้ไกลแค่ดอนเมืองเท่านั้นอาปาชอบพูดแบบนี้เมื่อผมโตขึ้นและได้ไปไกลเกินกว่าดอนเมืองจริงๆผมจึงรู้สึกว่าได้ทำผิดอย่างใหญ่หลวงว่าตัวเองน่าจะเรียนภาษาจีนไว้ตอนเด็กๆไม่ใช่เพื่อความเป็นจีนอย่างที่อาปาต้องการ แต่เพื่อทุกวันนี้ผมจะได้มีเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้เข้าใจโลกเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งผมเคยพบหน้าอาจารย์ป่วยแบบซึ่งซึ่งหน้าเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการพบหน้าที่มีความสัมพันธ์บางอย่างอยู่วันจันทร์ที่4ตุลาคม2,519เป็นวันที่2ของการสอบไล่ภาคแรกของธรรมศาสตร์ในปีนั้นแต่เป็นวันสอบภาคแรกของนักศึกษาปีหนึ่งทั้งหมด เพราะเป็นวิชาภาษาไทยซึ่งปีหนึ่งทุกคนต้องเรียนขณะนั้นขบวนการนักศึกษากำลังอยู่ในระหว่างการเคลื่อนไหวคัดค้านการกลับมาของจอมพลถนอมกิตติขจรในคราพาเหลืองศูนย์กลางนิสิตน,นักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ประกาศตั้งแต่วันที่2ตุลาคมว่าจะจัดชุมนุมใหญ่ที่สนามหลวงในเย็นวันที่4และแกนนำการเคลื่อนไหวของขอบวนการได้ตกลงเป็นการภายในแล้วว่าจะชุมนุมยืดเยื้อจนกว่าถนอมจะยอมกลับออกนอกประเทศไป ก็หมายความว่าจะต้องใช้ธรรมศาสตร์เป็นสถานที่อีกครั้งเราตกลงว่าจะย้ายจากสนามหลวงเข้าธรรมศาสตร์ในคืนวันที่4แต่นี่เป็นการตัดสินใจในระดับแกนนําที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไปของขบวนการยังไม่รู้อย่างไรก็ตามในวันที่3ได้มีผู้ปฏิบัติงานที่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งธรรมศาสตร์จํานวนหนึ่งที่ต้องสอบบางวิชาในบ่ายวันนั้นรีเริ่มด้วยตัวเองที่จะไม่เข้าสอบเพื่อประท้วงถนอมมีการรวมกลุ่มชุมนุมกันที่ลานโพ ผู้ชักชวนด้วยทรโขงให้นักศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะปีหนึ่งไม่เข้าสอบด้วยขณะนั้นผมเองก็เริ่มเข้าเรียนในธรรมศาสตร์เป็นปีแรกแต่งานหลักของผมอยู่ที่ฝ่ายนำการเคลื่อนไหวในส่วนกลางเนื่องจากผมเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเวทีการชุมนุมกลางแจ้งของสูนิสิตในครั้งหลังๆเพื่อนๆปีหนึ่งจึงขอให้เป็นคนพูดทอรโขงชักชวนให้งดสอบในความเป็นจริงเข้าใจว่านอกจากพวกเราเองแล้วไม่มีนักศึกษาทั่วไปร่วมง,งดสอบด้วยเลยในวันนั้นหลังจากรวมและผู้ชักชวนนักศึก ศึสษาที่ลานโพพักหนึ่งแล้วพวกเราก็ขึ้นย้ายไปพูดคุยกันต่อที่สนามญ้าหน้าตึกโดมและตกลงว่าวันรุ่งขึ้นที่ทุกคนต้องมาสอบวิชาภาษาไทยเราจะจัดชุมนุมที่มีขนาดใหญ่กว่านั้นเพื่อพยายามให้มีการงดสอบทั้งหมด ผมรับผิดชอบเป็นคนไฮปากอีกโดยคราวนี้ตกลงว่าจะติดตั้งเครื่องขยายเสียงใช้ไมโครโฟนกันปีนั้นเรามีผู้ปฏิบัติงานปีหนึ่งหลายคนอยู่ชุมนุมการละครพวกเราก็ตกลงว่าจะไปร่วมกับเพื่อนในชุมนุมจัดเตรียมละครสั้นๆชุดหนึ่งเพื่อประกอบการชุมนุมเที่ยงวันที่4ตุลาคมนักศึกษาปีหนึ่งทยอยกันมาบริเวณตึกศิลปศาสตร์ที่จะใช้เป็นสถานที่ที่สอบวิชาภาษาไทยใ,ในตอนบ่ายโมงผมเปิดฉากพูดชักชวนให้มีการงดสอบ เพื่อนที่อยู่ชุมนุมการละครก็เริ่มแสดงละครสั้นที่เตรียมมาโดยอาศัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไม่กี่วันที่ผู้ปฏิบัติงานกรรมกร,รมพักสองคนที่นคปรปฐมถูกจับแขวนคอเสียชีวิตระหว่างกำลังติดสปอเตอร์ประท้วงถนอมเป็นพอดเรื่องมีการจับผู้แสดงขึ้นไปแขวนคอบนกิ่งไม้เลียนแบบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมหายปากได้ไม่นานนักศึกษาพากันยืนออที่ลานโพและตามระเบียงตึกเวลาเริ่มสอบกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะ จู่ๆอาจารย์ป่วยก็ปรากฏต,ตัวขึ้นขอให้เราเลิกชุมนุมเพื่อให้มีการสอบตามปกติผมรู้สึกตกใจพอสมควรเพราะนึกไม่ถึงว่าท่านอธิการบาดีจะออกมาห้ามปรามด้วยตัวเอง ก่อนหน้านั้นมีเสียงเจ้าหน้าที่ออกมาตามลำโพงของมหาวิทยาลัยว่านักศึกษาที่ไม่เข้าสอบจะถูกให้ตกเข้าใจว่าพวกเราคนอื่นๆก็คงตกใจกันไม่น้อยแรกๆดูเหมือนเราจะเงียบกันยืนยืนนั่งๆล้อมวงฟังว่าอาจารย์จะว่ายังไงอาจารย์ป่วยไม่ได้พูดอะไรมากแต่ใช้วิธีโบกไม้โบกมือทำท่าขอร้องให้เราเลิกชุมนุมหลายคนอาจจะเคยเห็นรูปถ่ายเหตุการณ์วันนั้นที่ลานโพอาจารย์ทำท่าคล้ายๆออกจาลำวงคือการแข่งทั้งสองข้างออกจนสุด เอียงตัวเล็กน้อยความจริงอาจารย์ไม่ได้จะรำวงแต่พยายามห้ามทับเพื่อนบางคนรู้สึกโกรธมากเริ่มพูดจาโต้เถียงอาจารย์สมัยนั้นเราไม่ได้ยึดถือเรื่องการเคารพนบนอมก,กันอยู่แล้ว ผมเองไม่ได้พูดโต้ตอบกับอาจารย์แต่กลับพยายามพูดไมโครโฟนชักชวนให้งดสอบต่อไปเรื่อยๆปล่อยให้อาจารย์ยืนเถียงกับเพื่อนคนอื่นไปการ,รเผชิญหน้าในลักษณะที่ว่าจะกินเวลานานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจเสียแล้วเข้าใจว่าไม่น่าเกิน10 1ถึง15นาทีเมื่ออาจารย์เห็นว่าพวกเราไม่ยอมทำตามที่อาจารย์ขอร้องแน่ๆแล้วอาจารย์ก็เดินจากไป24ชั่วโมงถัดมา ภาพถ่ายละครสั้นของเราที่ลานโพถูกนำไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางฉบับในลักษณะที่เราคาดไม่ถึงอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย